มาดูข่าวกันต่อนะครับมีเรื่องของกองบังคับการตำรวจจราจรครับเรื่องของเส้นทางการจราจรนี่นะครับมีการจัดกำลังตำรวจ50สายตรวจนะฮะไปจัดการอย่างจริงจังกับนักเล่นเกมโปเกมอนโกแล้วล่ะที่เล่นกันบนท้องถนนเนี่ยนะครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่อาคารบ้านพักอิสระกองบังคับการตำรวจจราจรถนนวิภาวดีรังสิตท่านพลตำรวจโทสานิทมหาถาวร นะครับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกับพลตำรวจตรีมงคลวรุณโนผู้บังคับการตำรวจจราจรท่านเปิดโครงการโปเกมอนทราฟิกโนโกปกติได้ยินแต่โปเกมอนโกอันนี้โปเกมอนทราฟิกโนโกนะครับแปลว่าอะไรคุณก็โกโปเกมอนทราฟิกโนโกคือถ้าใช้สัญจรเนี่ยอย่าเล่นห้ามไปไหนอ๋อเหรอห้ามใช้มือถือบนถนนไม่ปลอดภัยนี่ไงโครงการโปเกมอนทราฟิกโนโกฝรั่งเขาจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอกเขาบอกว่าโปเกมอนทราฟิกก็คือจราจรโนโกแปลว่าไม่ต้องไปเนี่ยไทยมากเลยนะฝรั่งเขาจะงงไหมอะไรประเทศไทยทราฟิกโนโกโปเกมอนโนโกออนทราฟิกคือจะงงกันนะฮะก็อ้าวมาฟังตามแบบคนไทยนี่แหละนะฮะวัตถุประสงค์ท่านเนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดกฎจราจรนะฮะภายใต้สโลแกนอย่างที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ผมอ่านไปบอกว่าการใช้มือถือบนถนนไม่ปลอดภัยเราจับคุณนะจับตรงไหนจับตรงไหนการใช้จับนี่แหละหมายถึงว่าตำรวจจับกุมจับกุมจับกุมนะไม่ได้จับส่วนใดเป็นพิเศษนะฮะการใช้มือถือบนถนนไม่ปลอดภัยเราจับคุณนะวงเล็บได้นะนะบางคนอาจจะอยากให้ตำรวจจับนี่ใช้โปเกมอนอย่างนั้นเลยเหรอโดยท่านตำรวจโทสานิทท่านก็บอกนะครับว่าเป็นการเข้มงวดกวดขันเนี่ยเนื่องมาจากมีประชาชนหันมาเล่นเกมโปเกมอนเนี่ยกันมากขึ้นนะฮะเล่นทั้งในขณะที่ขับขี่รถก็เล่นเดินข้ามถนนก็ยังเล่นมีไหมเจอมีโอ้ผมเจอบ่อยมากทุกที่เลยอ่ะนี่ถ้าเห็นที่ไหนคนเยอะๆนี่ตามศาลเนี่ยนะใช่เลยเหรอใช่แน่นอนเขาไม่ได้ไปไหว้เหรอหน้าห้องหน้าศาลส่วนใหญ่โปเกมอนจะอยู่ตามศาลพระภูมิไงเขาก็จะไปอ๋อเหมือนมีศรัทธาเออศาลนี้ศักดิ์สิทธิ์เปล่าครับศาลอาญารัชดาพิเศษมีไหมเออตรงนั้นน่าจะมีนะจะมีเพราะนั่นก็เป็นศาลเหมือนกันนะแล้วท่านก็บอกว่านอกจากจะเห็นเนี่ยเหมือนอย่างคุณเค้กเห็นก็คือเดินข้ามถนนแล้วเนี่ยเดินฟุตบาทก็เล่นกันแล้วก็นะฮะบางคนเนี่ยท่านบอกว่าท่านเห็นมากระโดดลงไปจับตัวโปเกมอนบนถนนเลยโอ้โหเห็นอยู่บนมือถือเนี่ยเอ้าโปเกมอนมาแล้วอันตรายนะกระโดดลงบนถนนเลยไปจับเลยนะฮะท่านบอกว่าก็ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรนะครับเนื่องจากผู้ขับขี่และคนเดินเท้าปราศจากความระมัดระวังรวมทั้งยังมีตัวเลขในเรื่องของการถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์อีกด้วยแสดงว่าเหตุปรากฏขึ้นแล้วว่ามีผู้ถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์แสดงว่าอาจจะฉกชิงวิ่งราวคือ เวลาเล่นเกมเนี่ยก็มีสมาธิอยู่กับเกมไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างไม่ได้ระวังใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ระวังข้าวของข้าวของอะไรก็อาจจะถูกมิจฉาชีพเนี่ยอาศัยช่วงเวลานี้แสวงหาผลประโยชน์ได้มิจฉาชีพเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ระวังนี่เดินไปเขาจุดกระเป๋าไปอาจจะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเล่นมัวแต่เมัวแต่เล่นต่อนี่เขากระเป๋าเอาดึงสร้อยไปเมื่อไหร่ไม่รู้ครับนะแต่ถ้ามิจฉาชีพเนี่ยดึงโทรศัพท์ไปปุ๊บเนี่ยจะรู้ตัวทันทีครับนะฮะดังนั้นผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดนะครับก็จะถูกจับปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก8ข้อหาหลักนะครับฟังดีๆเลยนะฮะ8ข้อหาหลักได้แก่ข้อ1ครับข้อหาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถข้อ2ข้อหาขับขี่รถในลักษณะกีดขวางการจราจรข้อ3ข้อหาขับขี่รถโดยประมาทหรือหวาดเสียวอันเกิดอันตรายอันอาจเกิดอันตรายได้นะครับแก่บุคคลแล้วก็ทรัพย์สินข้อ4หยุดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรข้อ5จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรข้อ6คนเดินเท้าฝ่าฝืนไม่เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางข้อ7คนเดินเท้าฝ่าฝืนข้ามทางนอกทางข้ามข้อ8คนเดินเท้าฝ่าฝืนออกไปกลางทางโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือเป็นการกีดขวางการจราจรโดยจะมีอัตราโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท
แล้วก็สำหรับการปฏิบัติเนี่ยนะครับการกองบังคับการตำรวจจราจรก็จะมีการจัดชุดสายตรวจมือปราบโปเกมอนจำนวน50รายพอไหมเนี่ยไปปราบโปเกมอนหรือปราบคนเล่นโปเกมอน50รายเองอ่ะเหรอนะไปปราบคนเล่นโปเกมอนแล้วจะไปปราบโปเกมอนก็ไปจับพอด้วยสิเออไปร่วมจับด้วยร่วมแข่งด้วยอันนี้ไปจับคนเล่นไปจับคนเล่นฝืนแต่พี่ว่า50รายนี่คนเล่นอยู่ 50,000 ไปจับ50นั่นน่ะสินะไม่อ่ะพี่ไปสักศาลเจ้าสักศาลนึงก็ไม่ก็ครบแล้วไม่ทั่วแล้วนะไม่ทันจับไม่หวาดไม่ไหวครับซึ่งก็50รายนี่นะครับก็จะออกตรวจเฝ้าระวังครับรวมไปถึงมีการบันทึกภาพผู้ที่ขับขี่ที่เล่นเกมจับโปเกมอนขณะขับรถอยู่บนท้องถนนนะครับลูกโป่งไปด้วยนะคุณมีลูกโป่งด้วยนี่บางคนอยากได้ลูกโป่งเป็นการไปโปรโมทโปเกมอนให้เขาอีกนะเนี่ยนะมาให้เห็นว่าเนี่ยเล่นโปเกมอนเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจับได้นะมีลูกโป่งแบบนี้มาเนี่ยเด็กๆอาจจะอยากได้ด้วยซ้ำอยากยิ่งอยากจับโปเกมอนไปกันใหญ่นะครับจากพื้นที่เป้าหมายเนี่ยนะฮะคือเขาจะมีเอาเจ้าหน้าที่50นายเนี่ยไปถ่ายไปตรวจโทรศัพท์ตำรวจเครื่องเบิ่มเริ่มเลยอ่ะที่เล่นโปเกมอนเมื่อกี้ไม่ได้เล่นเขาเอาไว้ส่องหาคนเล่นอ๋อเหรอคือก็จะไปอยู่ขับรถเนี่ยนะครับตามท้องถนนต่างๆทางแยกต่างๆจากพื้นที่เป้าหมาย10ที่มีที่ไหนมั่งถนนพระราม4ถนนสาทรวิภาวดีรังสิตพหลโยธินสุขุมวิทพญาไทเพชรบุรีอังรีดูนังพระราม1แล้วก็รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปเล่นแถวนั้นเนี่ยดูตำรวจด้วยงั้นไปเล่นรัชดาไม่มีรัชดามีไหมอ่ะไม่รู้ก็ไม่ได้บอกว่ามีเออโดยรัชดาดีกว่าเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่สายตรวจทุกนายเนี่ยนะครับสังเกตไว้ว่าจะห้อยซองกันน้ำสีส้มกันน้ำทำไมทำไมพวกประชาชนสาดน้ำไงไม่ให้ถ่ายใช่เขาแบบเผื่อประชาชนเขาไปเล่นโปเกมอนเขาโดดลงน้ำไปอย่างเงี้ยคุณเคยได้ยินข่าวไหมล่ะว่าโปเกมอนมันอยู่ในน้ำอ่ะบางคนเนี่ยไร้สติก็โดดลงไปจับในนั้นก็มีต้องมีตำรวจก็ต้องแอดวานกว่านั้นไม่ซองกันน้ำสีส้มใส่โทรศัพท์มือถือไว้ด้านในอันนี้ตำรวจใส่ไว้เองนะแต่ลูกโป่งนี่คุณตำรวจอยากได้นะเนี่ยเหรอเมื่อเห็นพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่สอว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถก็จะเรียกแล้วก็จับกุมทันทีโดยจะมีการบันทึกภาพประกอบนะไม่แน่ใจว่าใส่ซองกันน้ำทำไมนะครับก็อาจจะปิดบังไว้มั้งไม่ให้เห็นนะฮะขณะที่รายงานผลการจับกุมเนี่ยนะฮะข้อหาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถระหว่างวันที่10ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหจับได้เหมือนกันนะกองบังคับการ1ถึง9เนี่ยนะครับแล้วก็กองบังคับการตำรวจจราจรจับได้243รายแน่ใช้โทรศัพท์มือถือตอนขับรถผมว่าไม่ควรมีลูกโป่งจริงๆนะทำไมมันบังเนาะมันดูโปรโมทให้เขาอะมันดูเป็นเรื่องดีๆน่ารักน่ารักอะรู้ว่าเนี่ยตำรวจมาแล้วตรงนี้เราไม่ควรจะเล่นโปเกมอนเอาลูกโป่งดีกว่าอย่างนี้เหรออย่างนั้นอะแล้วก็ท่านพลตำรวจโทสานิทบอกว่าหลังจากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปล่อยลูกโป่งไปทุกอย่างแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มกวดขันจับกุมอย่างจริงจังแล้วนะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปอันนี้เนี่ยประชาสัมพันธ์แล้วจะหาว่าไม่บอกจะหาว่าไม่เตือนไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจไปถึงนี่มีสิทธิ์จับได้ทันทีถ้าคุณฝ่าฝืนแล้วก็อาจจะโดนแจ้งข้อหานะ8ข้อเนี่ยอาจจะโดนข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าอาจจะโดนมากกว่าข้อหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยเวลาเล่นเกมก็ต้องรู้ด้วยนะว่าตอนนี้เล่นที่ไหนอะไรยังไงไปกีดขวางเขาหรือเปล่าพอหอมปากหอมคอก็แล้วกันไม่ใช่แบบอู้ดึกดึกดึงดึงก็มาอู้จับโปเกมอนกันก็เล่นกันตลอดเวลาอย่างงี้ไม่ได้นะครับ